กลับใน EP นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณยายวัยชราที่สุดแสนจะอารมณ์ขันและเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมแม้ลูกหลานขอสั่งให้พักสั่งให้หยุดแต่ยายแดงไม่ขอนอนอยู่บ้านเฉยๆอยากดิ้นรนหารายได้สู้ด้วยลำแข้งของตัวเองในวัย76ปีไม่ไหวยังไงคุณยายไม่ไหวยังไงยืนก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยยืนนานมากก็ไม่ไหวต้องหาโต๊ะนั่งขายได้กี่ปีแล้วยายโอ้เยอะบอกไม่ได้ขายได้หลายอย่างตอนแรกขายอะไรตอนแรกอ่ะช่วยขายผลไม้ก็ขายด้วยกันแหละรวมกันก่อนนี้ตรงนี้มีตลาดนั้นยายผมถามหน่อยว่าขายเคยได้กำไรวันเท่าไหร่เยอะๆแบบตอนขายดีจัดๆเลยอ่ะเคยนับไหมไม่เคยนับเท่าไหร่ก็เท่านั้นเหลือก็เป็นของเราแค่นั้นคิดมากคิดว่ายังสู้ต่อขายสักยาวๆไปนะยายนะให้คนมาหนุนอะไรเงี้ยเออก็ดูก่อนนะเราก็มีตัวแทนละหาตัวแทนละญาติรุ่นต่อไปให้ตัวแทนมาขายบางคนเขาไม่รู้เขาก็ไม่ซื้อใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วอ่ะของเราเนี่ยให้เขามานั่งทอดมันก็สู้เราขายไม่ได้เออถ้าช่วงไข่แพงยายทำยังไงคะเนี่ยตอนเนี้ยแพงนะแพงก็ขายเหมือนเดิมราคา40บาทเท่าเดิมอือแต่ก่อนเขาขาย35เขาเพิ่งมาขายอ๋อเพราะไข่แพงอะไรแพงใช่มีแรงยิงหน่อยฮะยิงยิงยิงเปิดยังกูก็เปิดยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อใหม่มันฝืดยายผมถามหน่อยทำไมไม่ชอบไปหาหมอหรือตรวจสุขภาพมันยังไงมันน่าเบื่อหรืออะไรยังไงขี้เกียจคอนหมอก็เจอสิต้องไปฟังหน่อยทำไมตัวจะเจอทำไมไม่ชอบไปหาหมอเพราะคนที่มาอุดหนุนยายเนี่ยอยากให้ยายแบบสุขภาพแข็งแรงอยากไปให้ไปหาหมอบ้างขี้เกียจไปเป็นแล้วค่อยไปใครมาขอสูตรขอเคล็ดลับเนี่ยแบ่งไหมคุณยายแบ่งไหมสอนไม่ได้จำเอาเองก็คือแบ่งแหละแต่มาเราครูรับจำเอาเองเออใช่ก็บอกอ่ะสอนไม่เป็นแต่ว่าจำเอาเองจะไม่ห่วงแน่นอนไม่หวงอ่ะใครทำได้ก็ทำไปนี่เราจบถ่ายคลิปนี้ไปนะรับรองว่าเราครูรักพักจำไปละแอบไปทำกินที่บ้านแน่นอนได้เลยได้เลยนะคุณยายไม่หวงสูตรที่สุดได้กี่กล่องคุณยายเคยนับไหมคะไม่เคยนับอ่ะไม่เคยนับเลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปด้วยโอ้ยนับไม่ถูกหรอตอบตอบเออตอบเอาตอบเอาแล้วมันเป็นวันหยุดนะคะเขาเลิกคุณยายก็ขายขายเขาขายทุกวันหรอขายทุกวันไม่มีวันหยุดนอกจากเขาจะแบบว่าป่วยก็นี่นั่นไม่สบายค่ะวันหยุดอันนี้ผ่านมาหยุดไปประมาณกี่วันแล้วคะโอ้ยหลายวันเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนเลยเหรอใช่คือเขาไม่สบายด้วยแล้วมันเงียบค่ะก่อนหน้านี้มันเงียบเขาก็เลยลูกหลานก็บอกว่าช่วงนั้นต้องพักที่บ้านก่อนเห็นไหมคะบอกว่าลูกหลานเนี่ยเลี้ยงได้อยู่ได้แต่คุณยายไม่ยอมคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวขายได้ตัวเองเขาจะตอบไม่ได้หรอยืนได้ด้วยตัวเองเขาจะให้เลิกเลยคุณยายไม่อยากเลิกครับยังไม่อยากมันเป็นความสุขไหมนะคุณยายมันเป็นความสุขของเราเออใช่ก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านก็นอนอ๋ออยู่บ้านก็นอนจากที่รายการชีวิตสู้กลับได้มาถ่ายทอดชีวิตของยายแดงก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรู้สึกดีๆที่มีให้กันตลอดการพูดคุยยายแดงได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังในชีวิตวัยสาวรวมถึงสาเหตุที่คลองโสดมาตลอดชีวิตยายผมถามหน่อยเขาพูดกันในโลกโซเชียลว่าคุณยายเนี่ยโสดมา70ปีเนี่ยจริงไหมคุณยายเนี่ยคลองโสดมาดูบัตรประชาชนนะจะบอกนะว่าบัตรประชาชนเป็นนางสาวใช่อันนี้คือเราจะได้ตอบสังคมถูกว่าคุณยายเนี่ยคลองโสดมาจริงๆไม่ใช่เรื่องข่าวลือจริงคุณยายเลี้ยงตลาดอย่างเดียวคุณยายเลี้ยงตลาดคุณยายเลี้ยงแต่หลานหลานเยอะคุณยายโสดสมัยก่อนนี่ยายหน้าสวยมากเลยนะเนี่ยมีคนแล้วมันคงมีคนมาจีบไหมมีคนมาจีบไหมหนุ่มๆอ่ะโอ้ยจีบอะไรอยู่แต่บ้านเย็บผ้าคือเหตุผลที่คุณยายโสดเนี่ยเพราะอาจจะเพราะว่าคุณยายเนี่ยไม่ได้ออกไปเจอทั้งคนข้างนอกเลยจะไปไหนเลยจะไปเที่ยวไหนยังไปไม่ถูกเลยอ๋อแสดงว่าเป็นคนอยู่ติดบ้านไม่ค่อยได้ไปไหนก่อนเนี่ยสนามหลวงยังไปได้เป็นเลยอ๋อครับเย้าหักเหรอผมหักจริงเหรอคุณยายนี่เขินเรื่องคุณยายเขินใครอ่ะอุ้ยใครอ่ะทำไมอกหักใครทำให้อกหักอย่าบอกนะคุณพงษ์
สรุปว่าคุณยายยืนยันว่าโสดจริงมา70ปี76ปีเนี่ยเออ 100% เลยสาว2000ปีสาว2000ปีทุกคนเป็นไงล่ะขายของอยู่อย่างนี้ตลอดเลยไม่ได้ไปไหนสู้ชีวิตมากเลี้ยงแต่หลานนะยายเนาะฉันเห็นเขามีผัวมีเมียกันเตะกันตู้คุ้มบึ้งกลัวยายเหงาไหมคะเหงาไหมเหงาอยู่กับหลานเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นหลายรุ่นเลยใช่ไหมหลายรุ่นหลานเนี่ยหลานที่อายุจะ40แล้วค่ะคนมายืนยันว่ายายก็เคยอกหักมาก่อนแต่ไม่ยอมรับไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยไม่ยุ่งยายพอจำได้ไหมว่าช่วงอกหักเนี่ยอายุเท่าไหร่กับใครอ่ะหลายคนเหรอหลายคนเหรอคุณยายไม่รู้เขาแซวเขาสวยนะเนี่ยไอ้จริงใช่ๆแต่คุณยายแบบว่าเข้าเลยคุณยายแบบหน้าตาหน้าคุณยายเป็นสัตว์เป็นโคมเลยนะฉันคนโตลูกคนโตแล้วครอบครัวยายเนี่ยแต่ตั้งแต่เดิมมีพี่น้องกี่คนคะเนี่ยโอ้ยพี่น้องทั้งเป็น18คนโอ้ยายก็คนโตเออคุณชายเชิญชวนคนมากินหน่อยอยากมากินคุณยายกินได้ที่ไหนอะไรอย่างนี้เออว่ารอมาว่ารอเข้ามาเลยไหว้พระเลยเป็นแรกเป็นเหลืองสีแรกอันแรกเออเป็นสีเหลืองอันแรกเลยยืนยันความอร่อยแน่นอนเออเออเข้าไหว้พระเลยไหว้พระเลยกินเสร็จไหว้พระเลยเหมือนยายต่อพอแล้วใช่ไม่หยุดหยุดไม่ไหวหยุดไม่ได้เขาว่าให้กินให้ใช้แต่เราไม่เอาไม่ชอบต่อไปทำไม่ได้ค่อยเอาเขายังแบบอารมณ์ขันอยู่นะผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วไม่ธรรมดานะคะแข็งแรงคุณยายนี่ชื่อก็คือชื่อยายแดงเลยชื่อจริงก็แดงเลยชื่อจริงคุณยายชื่ออะไรคะอย่าบอกนะอายยายเขินนะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวบางกรวยนะคะบอกเลยว่าของเด็ดของดีอยู่ที่นี่ค่ะวัดชะลอได้ที่คุณยายแดงใครที่อยากกินมาลองค่ะขนมเบื้องนะคะนี่มันเรียกขนมเบื้องได้หรือเปล่านะเบื้องยวนผู้ชมเบื้องยวนโบราณนะคะสูตรคุณยายแดงเท่านั้นนะไม่มีสูตรขายนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยคุณพักรักจำมาได้ค่ะยายไม่ห่วงสูตรนะคะก็อย่าลืมติดตามชีวิตสู้กลับของเราได้ใน EP ต่อไปค่ะว่าเราจะพาไปหานักสู้ชีวิตคนไหนต่อค่ะอย่าลืมติดตามมาด้วยนะคะลาให้ชั่วดีร้อนด้วยร้อนด้วยร้อนให้เต็มกระทะเลยร้อนไปเออร้อนไปร้อนไปร้อนไปโอ้ยร้อนแล้วร้อนไปเออโอ้ยโยนโยนโยนโอ้โห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 พับใช้มือพับพับมือยายใช้มือพับวางร้อนยายไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนวันนี้เรามาลองชิมถึงที่คุณผู้ชมอร่อยมากเลยยายยังไม่ได้กินยังทำแรกนะคะคนเราก็